Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับวันนี้นับว่าเป็นช่วงหรือเป็นโอกาสที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานให้กับพวกเราทุกคนนะครับนั่นก็คือการที่เรามีเวลาเราได้เวลานะครับที่จะมาร่วมรับทราบรับฟังในเรื่องราวของศาสนาโอกาสเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดูแล้วนะครับถ้าไม่คิดมันเหมือนไม่มีอะไรบางคนอาจจะบอกว่ามันเสียเวลาด้วยซ้ำไปในการที่จะมานั่งฟังศาสนานะครับแต่พี่น้องครับถ้าเราย้อนกลับไปมองดูหรือเราคิดสักนิดหนึ่งว่าพี่น้องเราก่อนหน้าเราที่จากเราไปแล้วเนี่ยเขาอยากจะทำอะไรต่อไม่อะไรเรื่องของศาสนาอีกเยอะแยะมากมายหรือแม้กระทั่งเพียงเล็กน้อยก็อยากจะทำแต่เขาไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสทำนะเราซึ่งเป็นคนที่มาที่หลังและเห็นสิ่งต่างๆนะของคนก่อนๆนี้ที่เขาได้ผ่านเราไปนั้นเราควรจะต้องมีสติและควรจะต้องไตร่ตรองว่าโอกาสเหล่านี้ควรชูโกรธขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันการมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้คนที่เป็นผู้ศรัทธาจะไม่มองชีวิตคือการสนุกสนานจะไม่มองชีวิตที่มีอยู่ในโลกดุนยานี้คือชีวิตที่จะต้องกอบโกยชีวิตที่จะต้องสร้างสรรค์อนาคตฐานะนะในสังคมไม่ใช่นะหลายครั้งที่เรามักจะพูดคุยกันแล้วก็บอกกล่าวกันนะในเรื่องของการเป็นอยู่การใช้ชีวิตในโลกนี้การมีฐานะหรือการมีปัจจัยยังชีพเรามักจะบอกกันอย่างนั้นและคุยกันแบบนั้นแต่ถ้าเราย้อนกลับมาดูว่าไม่ว่าเราหรือคนในอดีตที่เขาก็คิดเหมือนเราตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็พยายามเหมือนเราตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเมื่อวันเวลาผ่านไปเราได้ยินประวัติศาสตร์เราศึกษาประวัติศาสตร์ของคนรุ่นก่อนว่าเขาสำเร็จอย่างไรและคนที่ล้มเหลวล้มเหลวอย่างไรทั้งที่ทั้งสองคนนี้สองกลุ่มนี้นั้นมีเวลาในการใช้ชีวิตในดุนยาพอๆกันพอๆกันแต่ฉะไหนเลยคนหนึ่งได้รับความสำเร็จของชีวิตนะอีกกลุ่มหนึ่งล้มเหลวและผิดพลาดในชีวิตในดุนยาของเขาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับที่เราพยายามตั้งหัวข้อที่บอกว่าทำไมต้องเรียนซะนาวีจึงอยากจะบอกแล้วก็อยากที่จะสื่อให้กับพวกเราที่เป็นมุสลิมทุกๆคนได้ทบทวนนะได้พยายามที่จะคิดเพราะเมื่อสักครู่ที่ฟังอาจารย์อับดุลกอดีรบอกไปแล้วเนี่ยนะบางครั้งเรามองถ้าเราฟังเฉยๆเราคิดว่าไม่มีอะไรก็พูดไปกุรอานก็เป็นแบบนั้นนะฮะรู้อยู่ก็เข้าใจอยู่เราก็จะคิดอย่างนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้มนุษย์คนหนึ่งมีข้อแตกต่างกับมนุษย์อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ที่เงินในกระเป๋าไม่ใช่ที่นามสกุลไม่ใช่ที่มาที่เนี่ยขับรถอะไรมาไม่ใช่ว่านอนบ้านหลังใหญ่หรือหลังเล็กไม่ใช่ครับข้อแตกต่างนั่นก็คือเขามีศาสนาแค่ไหนเขามีศาสนาแค่ไหนเขาเข้าใจศาสนาแค่ไหนปฏิบัติศาสนาแค่ไหนดังนั้นอัลลอฮฺสุตลาบอกไว้บอกว่า
ใครก็ตามที่พระองค์อัลลอฮฺจะต้องการให้เขาได้รับความดีอยู่ฟักกีฮูฟิดดีนข้อนี้สำคัญมากๆอัลลอฮฺจะดลใจให้เขาได้คิดในเรื่องศาสนาจึงไม่แปลกเลยถ้าหากว่าเรามองย้อนไปในอดีตว่าทำไมซอฮาบะห์ทุ่มเทเรื่องศาสนาพี่น้องเคยได้ยินประวัติศาสตร์ไหมที่บอกซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยกำลังกินอิมพัลลัมก็สนทนากันอยู่จะกินอิมพัลจะเข้าปากอยู่แล้วและเอ่ยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าฉันออกสงครามแล้วเสียชีวิตในสงครามฉันจะไปไหนท่านนบีว่าดะคัลญันนะห์เข้าสวรรค์จะกินอิมพัลลัมอยู่แล้วทิ้งอิมพัลลัมทิ้งไม่ใช่ทิ้งนะหมายถึงวางอิมพัลลัมออกสงครามเลยแล้วเสียชีวิตในสงครามคำถามว่าทำไมถ้าบ้านเราคิดนะแหมกินสักหน่อยก็ได้กินไปเดินไปกินไปก็ยังทันทำไมต้องทำอย่างนั้นคิดไม่ออกเลยจริงๆครับมองไม่ออกจริงๆว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นได้ถูกไหมครับมาดูอีกท่านหนึ่งที่เป็นเรื่องราวมาชูดมากเป็นที่รู้จักกันมากเมื่อมีคำสั่งมาจากพระผู้เป็นเจ้าจากอัลลอฮฺสัตลามาให้ท่านนบีสัมบอกกับบรรดาสวาบะบอกว่าให้บริจาคให้บริจาคบางส่วนให้กับศาสนาและเก็บบางส่วนไว้กับครอบครัวซอฮาบะห์ที่รู้ต่างคนต่างกลับบ้านแล้วก็ไปจะแจงทรัพย์สมบัติจะแจงเงินสัดส่วนที่มีอยู่และเพื่อที่จะมาบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ท่านอุมัรก็ไปท่านอุสมานก็ไปซอฮาบะห์ท่านอบูบักรก็ไปและทุกคนก็จัดแจงให้เรียบร้อยปรากฏว่าข่าวเวลาทำกันเป็นหมู่คณะเขาได้ทราบข่าวทุกคนก็กล่าวท่านอุมัรนี่เป๊ะๆมากครับแบ่งครึ่งเลยปึ๊บครึ่งนึงเพื่ออัลเลาะห์ครึ่งหนึ่งเพื่อครอบครัวหันไปดูท่านอบูบักรอบูบักรบอกทั้งหมดไปหมดเลยให้ทั้งหมดพี่น้องลองจินตนาการคำว่าทั้งหมดหน่อยถ้าบ้านเราวันนี้บอกว่าให้ไปหมดเลยเนี่ยให้ไปหมดเลยคือหมดเลยที่ไม่เอาเนี่ยให้ไปหมดเลยไอ้ที่มีเยอะที่เอาเต็มหมดเลยเห็นไหมฮะแต่ท่านอบูบักรหมดเลยคือไม่เหลืออะไรในบ้านเลยครับไม่เหลือที่จับต้องได้ที่เห็นไม่มีเลยครับข่าวนี้ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนไปฟ้องท่านนบีและนบีก็ทำอย่างนี้มันไอ้นี่ไปเลยเรียกท่านอบูบักรมาเพื่อให้รู้ความจริงนะแต่ในใจท่านนบีเนี่ยหวังอย่างยิ่งว่าคำตอบของท่านอบูบักรนบีจะพอใจนบีถามว่าฉันได้ข่าวว่าท่านบริจาคทั้งหมดเลยเหรอบอกใครบอกแล้วเหลืออะไรให้ครอบครัวล่ะฉันเหลืออัลลอฮ์และรอซูลให้กับครอบครัวไม่พออีกเหรอโอ้โหนบียิ้มนบียิ้มท่านอุมัรเมื่อเห็นฟังอย่างนี้ท่านอุมัรบอกเลยบอกว่าวัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันไม่มีโอกาสชนะความดีท่านอบูบักรได้เลยพี่น้องครับแค่คิดแค่นี้นะคำสั่งเดียวนะความคิดการปฏิบัติที่แตกต่างกันดังนั้นจากอายะห์กุรอานที่บอกว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์ต้องการให้ได้รับความดีอัลลอฮ์ให้คิดเรื่องศาสนาดังนั้นเวลาคิดเรื่องศาสนาเนี่ยคนอื่นอาจจะมองว่าบ้าเกินไปมุ่งมั่นเกินไปมุทะลุเกินไปนะทำจนกระทั่งไม่คิดว่าจะอยู่ในสังคมดุนยานี้เลยนี่คนเขามองกันแต่ท่านอุบะกันคิดไงฮะเพราะยืนหยัดกับสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและปฏิบัติอัลลอฮ์และรอซูลให้กับครอบครัวโอเคไหมแล้ววันนี้ทำไมครับท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคอลิฟะคนที่หนึ่งเป็นเงาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังประวัติศาสตร์ที่เรื่องการจะรวบรวมอัลกุรอานท่านอบูบักรไม่ยอมเพราะไม่ต้องการทำอะไรที่ตอนนบีอยู่ไม่ทำและเมื่อท่านมาแล้วจะทำท่านไม่ยอมไงเห็นไหมนี่คือความยืนหยัดความเข้าใจการปฏิบัติอย่างเรียกกันว่าไม่ว่าใครจะว่ายังไงด้วยความเข้าใจและการมีศาสนาเขาคิดแล้วก็ทำดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับประวัติศาสตร์ที่เราฟังกันอย่างหนาหูบางทีถ้าฟังแล้วตั้งใจพิจารณาด้วยมันก็จะได้อินไปนิดนึงแต่ถ้าฟังเป็นนิทานเล่าก่อนนอนเนี่ยมันก็สนุกสนานเพลินๆแล้วก็หลับไปนะครับแต่อายะห์นี้ยังคงอยู่ที่บอกว่าถ้าพระองค์อัลลอฮ์ตาต้องการให้ใครได้รับความดีอัลลอฮ์จะให้เขาคิดเรื่องศาสนานั่นหมายความว่าคนคนนั้นต้องมุญาฮาดาด้วยต้องพยายามด้วยต้องมุ่งมั่นด้วยนะไม่ว่าใครจะมองอย่างไรไปไม่รอดหรอกนะเรียนศาสนาทำอะไรไม่ได้หรอก
เรียนศาสนาแล้วก็จะอยู่ในสังคมไม่ได้หรอกจะทำงานนู่นไม่ได้นี่ทุกอย่างเราถูกมองแบบนั้นมาโดยตลอดแล้วเราก็เชื่อด้วยนะนี่แหละครับมันสะท้อนถึงอีหม่านของเราด้วยถ้าวันนี้เรายอมจำนนกับคำพูดเพียงบางคำของคนบางคนของคนในสังคมของเพื่อนที่เขาเหมือนจะรักเรานะครับที่พยายามชี้ทางต่างๆเพื่อให้เราได้มีจุดยืนในสังคมเช่นเรียนอันนั้นจะได้มีงานนี้ทำเรียนอันนี้จะได้มีงานนี้ทำพี่น้องลองคิดนิดนึงครับลองคิดนิดเดียวนะฮะว่าสมมติท่านเรียนอันนี้เพื่อจะทำงานอันนั้นใช่ไหมฮะเรียนกอไก่เพื่อจะทำงานขอไข่ถามจริงๆว่าถ้าท่านเรียนจบบริษัทขอไข่จะเปิดรับท่านเหรอจะรอท่านเหรอท่านรอให้จบอีก3ปีเขาจะรอเหรอครับที่ท่านมองวันนี้ถ้าท่านจะทำงานตรงนั้นเขาจะรอท่านเหรอครับไม่มีหรอกครับเพราะดุนยาเนี่ยเขาตะกายถ้าคุณอยากจะได้คุณไล่ดุนยาเนี่ยดุนยาก็วิ่งไล่ไม่ทันหรอกครับแต่ถ้าคุณยืนหยัดในศาสนาดุนยาจะมาอยู่แนบเท้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้อย่างนั้นนะไม่ต้องสนใจดุนยาคำว่าไม่สนใจไม่ใช่ทิ้งหมดเลยไม่ใช่คำว่าไม่สนใจคือดุนยาเขาจะบอกยังไงตอนนี้อะไรนะฮะเรียนออนไลน์เรียนแบบดูดิการศึกษาพัฒนาตลอดเห็นไหมฮะพัฒนาจนกระทั่งนักเรียนไม่ต้องรู้เรื่องก็ผ่านได้ใช่ไม่ใช่ขออย่างเดียวว่าหนังสือต้องใหญ่ไว้ก่อนเยอะไว้ก่อนหนักไว้ก่อนใช่ไหมหลักสูตรต้องเข้มไว้ก่อนเรียนไม่รู้เรื่องช่างมันพี่น้องหลายท่านที่อยู่ดุนยานี้หลายวันแล้วเนี่ยนะจะผ่านการเรียนประถมที่สอบไม่ผ่านแล้วตกใช่ไหมรุ่นใหม่นี้สอบนี้ตกไหมไม่รู้คำว่าตกรู้อย่างเดียวว่ายังไงต้องผ่านงานไม่ส่งทำรายงานติดรอเขาเรียกติดอะไรติดรอใช่ไหมติดรอก็รอก็รอไงนะสุดท้ายโรงเรียนก็รับไม่ไหวเพราะขี้เกียจเก็บเอกสารจึงโทรให้มาเอาเอกสารกลับไปจบแล้วแล้วเด็กก็ไม่ได้อะไรอดีตนะพี่น้องที่อยู่หลายวันแล้วในดุนยานี่นะเขาเป็นคนดีวันนี้ได้เพราะคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เพราะการศึกษาในอดีตที่เข้มข้นดูว่าตักเตือนอาจจะลงโทษบ้างดีกว่าตีนะสมัยนี้ทำไมครับยกย่องเยาวชนนักเรียนนะผู้ที่ไร้วุฒิภาวะทั้งหลายยกย่องอย่างกเทพบุตรตีไม่ได้ว่าแรงไม่ได้ใช่ไหมไอ้นู่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้จะทำอะไรทีต้องกราบเท้า3ครั้งถึงจะพูดได้อัลลอฮฺอักบัรนี่คือการศึกษาแบบนี้แล้วเรายังยอมอีกเราซึ่งเป็นมุสลิมยังยอมว่าโอ้เราต้องศึกษาแบบนี้มันน่าคิดนะแต่ถ้าเรื่องศาสนาซึ่งจะทำให้เรารอดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เรื่องศาสนาทำให้เราไม่ใช่คนเดียวนะผมเคยบอกกับนักเรียนว่าเพียงแค่เราเรียนศาสนาคนเดียวคนเดียวหมายถึงเรานะซึ่งเป็นลูกมะเราปะเรานะเราเรียนศาสนาคนเดียวนะใครได้ฮะพ่อแม่ได้อัตโนมัติ 100% พ่อแม่ได้อัตโนมัติ 100%พ่ออาจจะเสียไปแล้วแม่อาจจะเสียไปแล้วนะฮะก็เขาจะอยู่ที่ไหนไม่รู้คนที่เป็นพ่อแม่เราได้รับผลบุญของการเรียนศาสนาของเรา 100% ไม่ตกบกพร่องอะไรเลยเรานี่ได้อยู่แล้วพ่อแม่ได้3แล้วนะเราทำคนเดียวได้กี่คน3คนที่4ได้ก็คือบางทีพ่อหรือแม่เราจนหรือไม่สามารถส่งเสียเราได้โต๊ะเรามารับผิดชอบโต๊ะอ่ะหลานไปเรียนเอาตังค์ไปสนับสนุนส่งเรียนใครได้อีกฮะโต๊ะได้อีกเห็นไหมครูบาอาจารย์3คน10คนที่สอนเราครูบาอาจารย์ได้อีกจากเราคนเดียวนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราถ้าเราคิดเรามองว่าโอ้เรามุญจาฮาดะห์1คนเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์คนที่รอเราอยู่เนี่ยเราอย่าเห็นแก่ตัวนะจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ให้เข้านะสวรรค์ห้ามเข้าคนเดียวนะคิดว่าอยู่โอ้อยู่คนเดียวฉันก็นมาดใครนอนข้างๆมันจะเป็นไงเรื่องของมันนมาดอยู่คนเดียว
ไปไม่รอดหรอกครับสังเกตเวลาทำความดีเนี่ยเขาจะทำเป็นญะมาอะห์ทำเป็นญะมาอะห์แต่ถ้าทำไม่ดีเนี่ยตัวใครตัวมันแต่วันนี้เวลาทำความดีตัวใครตัวมันเวลาทำชั่วชวนกันแหลกเลยจริงไหมสูตรโอโซนหน้าส้วมสูตรโอโซนหน้าห้องน้ำชวนกันแล้วก็ไปกันด้วยนะไปกันเห็นไหมดังนั้นวันนี้เราย้อนกลับมาดูว่าชีวิตของเราวัยของเราหรือวัยของลูกหลานของเราทำไมต้องเรียนศาสนาทำไมต้องเรียนสนวีเพราะวันนี้เนี่ยการศึกษาอย่างที่เรียนไปแล้วว่ามันเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งไม่ได้ทำให้เราเขาเรียกได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์มันเป็นทางผ่านของการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เท่านั้นแต่วิสัยทัศน์มุมมองวิชั่นของคนเป็นมุสลิมเขามองถึงอนาคตข้างหน้าทำไมปะมะของนักเรียนศาสนาถึงยอมไปเรียนศาสนาไม่ใช่เขาเกลียดนะไม่ใช่เขาเบื่อเรานะครับไม่ใช่เขาบอกว่าอะไรอบรมเราไม่ได้แล้วลำคาญจริงๆแล้วไปไกลๆไม่ใช่นะลึกๆคือเขาต้องการให้เราเป็นคนดีหวังว่าสังคมสถาบันโรงเรียนครูบาอาจารย์นะครับและสิ่งที่ตำรับตำราที่จะต้องหล่อหลอมเราในหลายๆมุมให้เรานั้นได้สำนึกให้เราได้เข้าใจให้เราได้รู้ว่าคนที่เรียนศาสนาคนที่เข้าใจศาสนาเขาจะไม่ยอมทำให้เวลาที่เขาอยู่เนี่ยช่วงเวลาการศึกษาของเขาเนี่ยนะล้มเหลวทำไมถึงบอกอย่างนั้นนะเมื่อสักครู่นี้เราก็ฟังไปแล้วนะอาจารย์ด้วยบอกว่าเรียนศาสนาเนี่ยเหมือนเราอยู่ในฟีซาบิลิลลาห์ถ้าเสียชีวิตระหว่างนี้ก็คือชะฮีดนะโอกาสดีๆอย่างนี้จะเราจะปล่อยหรอครับไม่ใช่บอกให้มาตายแต่อาจารย์มันไม่แน่นอนนะครับอาจารย์ไม่แน่นอนดังนั้นให้เราทุกคนพยายามที่จะบอกว่าแล้วพยายามปลูกฝังกันว่าการเรียนศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนการเรียนศาสนาจริงๆแล้วอยากจะเรียนกับบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีลูกมีหลานบางคนบอกว่าลูกโตหมดแล้วไม่มีโอกาสแล้วมาฟังอาจารย์ตอนนี้โอ้โหลูกก็แต่งงานหมดแล้วยังไม่สายครับพี่น้องคิดแค่นิดเดียวถ้าเราบอกอย่างนั้นนะลูกโตหมดแล้วแต่งงานแล้วจะให้มาเรียนอีกก็ไม่ใช่คิดนิดหนึ่งเนี่ยลองคิดนิดหนึ่งว่าลูกโตก็จริงฮะหลานมีไหมอ๋อเพิ่งแต่งยังไม่มีลูกแล้วมีคนรู้จักไหมมีญาติพี่น้องไหมหรือไม่มีใครคบเราเลยเราต้องมีนะสักคนนึงสักคนรู้จักที่อยู่ในวัยที่มีการศึกษาไปบอกเขาสักหน่อยไปแนะนำเขาสักนิดไปชี้ทางไปให้ไอเดียกับเขาสักหน่อยพี่น้องเรื่องดุนยาไม่ต้องให้อะไรมากหรอกครับในดุนยานี้ถึงแม้ว่าคุณไม่เรียนถึงแม้ว่าคุณไม่ต้องศึกษาคุณก็ต้องดิ้นรนหาอาหารกินใช่ไม่ใช่ถูกไหมฮะแต่ศาสนาถ้าคุณไม่เรียนไม่ศึกษาคุณจะรู้จักอัลลอฮ์ได้อย่างไรดิ้นรนหาอัลลอฮ์เองเหรอไม่ใช่แล้วครับไม่มีครับจะบอกเดี๋ยวจะทำเหมือนนบีอิบรอฮีมค้นหาพระเจ้าใช่ไหมเจอดวงจันทร์บอกดวงจันทร์เป็นพระเจ้าเจอดวงดาวบอกดวงดาวเป็นพระเจ้าเห็นดวงอาทิตย์บอกดวงอาทิตย์เป็นพระเจ้าและสุดท้ายก็บอกว่าพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ในกุรอานที่บอกไว้เห็นไหมไม่ใช่แล้วครับนั่นคือนบีและเป็นสิ่งที่มีความมุ่งมั่นอยู่แล้วอย่างเราถ้าไม่เรียนศาสนาขณะเรียนศาสนาเลยยังเป๋เลยจริงไหมฟาญัดไม่ตื่นบ้างใช่ไหมตื่นก็ตื่นสายเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเปิดหอเปิดทำไมอ่ะเฮ้ยสร้างบรรยากาศฟาญัดก่อน8โมงสร้างบรรยากาศฟาญัดในหอปิดให้มิดนะเอาผ้าสรงปิดหน้าต่างให้มืดเอ้าทำไมอ่ะทำบรรยากาศฟาญัดเห็นไหมเนี่ยสลามเสร็จปุ๊บเปิดม่านออกโอ้นมัสดุฮาพอดีเลยเนี่ยนี่ขณะเรียนศาสนานะอันนี้ผมสมมติเฉยๆนะขณะเรียนศาสนาก็มีแบบนี้ไหมมีกลับไปบ้านเป็นไงฮะอยู่โรงเรียนอัลฮัมดุลิลละห์
นักเรียนที่อยู่ที่โรงเรียนสอนศาสนาทุกโรงเรียนเนี่ยเขาก็บอกให้นมาศ5เวลาอยู่แล้วมีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยกลับไปบ้านเป็นไงฮะพ่อแม่หนักใจเอ้าทำไมไม่ตื่นน่ะโอ้ยมาอยู่โรงเรียนก็ตื่นทุกวันมาบ้านขอพักผ่อนถ้ามีการพักผ่อนด้วยเห็นไหมแล้วมะก็ยอมลูกมันเรียนมานะเสาร์อาทิตย์จะมาพักผ่อนหน่อยมีการพักผ่อนด้วยเออผู้ปกครองยุคใหม่ก็ดีนะเซ็นอนุมัติได้ด้วยเซ็นอนุมัติเลื่อนเวลานมาศของอัลลอฮ์ไม่ได้ครับดังนั้นถึงบอกว่าต้องเรียนศาสนาต้องเรียนศาสนาขั้นต่ำเลยครับซะนาวีเราต้องพยายามปลูกฝังกันอย่างนี้เหมือนวันนี้เราปลูกฝังว่าต้องจบม.3เราถูกปลูกฝังซึ่งจบไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรเรียนไปเพื่ออะไรพี่น้องลองถามดูก็ได้นะถามใครถามคนอื่นเดี๋ยวเขาว่าเอาถามตัวเราเองถามคนในกระจกก็ได้จบม.3เพื่ออะไรก็ยังไม่รู้เลยก็เรียนไปก่อนไม่รู้ทำไปก่อนแต่ของที่รู้ไม่ทำคิดดูนะนะคนฉลาดเท่านั้นที่คิดออกนะคิดออกยังถ้าคิดออกพัฒนาแล้วนะครับนั้นเราต้องคิดรู้ถึงจะทำครับไม่รู้อย่าไปทำถูกไหมนั้นเรียนศาสนาอย่างที่บอกมาสักครู่นี้เนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวที่ได้ครับรักปะรักมะจำไว้เลยครับนะรักปะรักมะไม่ใช่หาเงินให้เขานะรักปะรักมะเรียนศาสนาครับจบเลยนะวันนี้เขาอาจจะมองว่าเราเป็นยังไงไม่เป็นไรครับเรียนศาสนาเรียนถึงไหนเรียนไปเรื่อยๆเรียนแล้วตกก็เรียนต่อถูกปะล่ะตกแล้วทำไมอ่ะเราซ้ำชั้นก็จริงครับแต่วิชาไม่ซ้ำประสบการณ์ไม่ซ้ำใช่ไม่ใช่ที่เราตกทำไมฮะเราถือลืมท่องศัพท์5คำและไอ้5คำที่ลืมท่องมันออกสอบตกปีนใหม่เริ่มเรียนไอ้ที่เหลือท่องได้ไอ้5คำท่องใหม่ได้ประสบการณ์อันใหม่ได้เพื่อนคนใหม่ครูอาจจะคนเดิมแต่พูดไม่เหมือนเดิมแล้วสอนเหมือนเดิมนะไม่ใช่พูดเหมือนเดิมปีที่แล้วสอนว่ากีตาร์บุญหนังสือปีนี้กีตาร์บุญปากกาไม่ใช่ยังสอนเหมือนเดิมแต่ประสบการณ์คนเราเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมดังนั้นเรื่องของศาสนาเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เราต้องปลูกฝังครับทำไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะชัยฏอนเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงของเรายังพักนะนมาศก็พักถือศีลอดก็พักถูกไหมฮะชัยฏอนไม่พักครับยิ่งเห็นเราเรียนศาสนายิ่งเห็นเรา อะไรตั้งตัดใจตั้งใจส่งลูกเรียนศาสนาโอ้มันนอนไม่หลับไม่หลับครับนะมันนอนไม่หลับมันไม่ใช่เล่นเกมนะคือมันนอนไม่หลับก็คือมันคิดเนี่ยทำยังไงให้วะคนนี้ให้ปะคนนี้ให้มะคนนี้คิดว่าเรียนศาสนามันได้อะไรอ่ะใช่ไหมไปสมัครงานเขาก็ไม่รับวุฒิก็ไม่ได้เทียบเท่าโอ้จะทำยังไงอ่ะอนาคตจะอยู่ยังไงก็อยู่แบบนี้อยู่เหมือนปัจจุบันเนี่ยง่ายไหมทำไมอนาคตจะแปลงร่างเหรอไม่ต้องอยู่เหมือนปัจจุบันคิดง่ายๆครับอย่าไปคิดอะไรมากนะถูกป่ะคือเราไม่ต้องตอบเขาแต่เราคิดของเราบางคนบอกโอ้ต้องสร้างอนาคตให้ลูกเราเก่งนะก่อสร้างอนาคตให้ลูกไม่ต้องสร้างครับไม่ต้องสร้างแค่บอกให้เขาอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับศาสนาและอนาคตของเขาจะมาหาเขาเองถ้ายังไม่ตายแต่วันนี้ด้วยกับสังคมที่รอบล้อมผมเคยพูดก่อนหน้านี้ไปทีนึงแล้วว่าการที่เราให้ลูกหลานของเราเรียนจบอะไรฮะม.3ม.6ปริญญาตรีจริงๆแล้วไม่ใช่ความต้องการของเราจริงๆไม่ใช่ต้องการของเราครับเป็นความต้องการของคนข้างๆบ้านเราใช่ไหมเพราะอะไรแม่ใจจริงนะอาจารย์อยากให้ลูกเรียนศาสนาแต่ว่าแบบว่าคือแบบคนแถวๆบ้านเขาถามเราก็ไม่อยากให้ลูกอายลูกไม่อายใครอายเราอายมีลูกไม่จบม.3แล้วทำไมอ่ะไม่จบม.3แล้วทำไมถูกไหมใช่ไหมทำไมลูกไม่จบม.3กินข้าวทางไหนทางหูเ
ก็กินข้าวทางปากเหมือนคนจบม.3มาแหละจริงไหมจริงเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราต้องผลักดันไม่มีตังค์ก็ไปกู้เข้ามาส่งลูกเรียนไม่มีค่าเทอมไปกู้เข้ามาส่งลูกเรียนเท่าไหร่เท่านั้นอาจารย์บอกเมียให้แหละค่าเทอมก็จ่ายค่านู่นก็จะจ่ายแบบไม่มีเงื่อนไขเวลาเรียนศาสนาหนักใจอาจารย์โอ้ยเดือนเท่าไหร่นะค่าหอค่าอาหารค่าทุกอย่าง 1,850 โอ้ยเห็นไหมหนักใจใช่ไหมลดได้ไหมลดมีขอลดอีกลดไม่พอผ่อนอีกตั้งไงเห็นไหมรู้สึกเรียนศาสนาเป็นภาระนี่ไงเพราะอะไรเพราะเราคิดคนละมุมเราคิดคนละด้านทำไมเรียนสามัญเขามีการกู้เรียนเพราะอะไรค่าเทอมมันแพงไงกู้เรียนมีเรียนศาสนากู้เรียนไหมไม่มีหรอกครับขอให้เอาตัวเข้ามาโรงเรียนก็พอแล้วนะที่เหลือเราก็มาคุยกันมาพูดกันเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องการให้ทุกคนได้ตั้งใจมุ่งมั่นว่าเรียนสนวีขั้นต่ำนะฮะไม่จบสนวีแล้วจบกันไม่ใช่นะจากสนวีผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าลูกหลานของเราได้เรียนระดับสนวีด้วยการเป็นคนเรียนศาสนาเนี่ยมากกว่า 80% ของนักเรียนที่เรียนศาสนาเขาจะคิดต่อยอดโดยอัตโนมัติแต่จะไปได้ไม่ได้จะก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยวัลลอฮุอาลัมแต่ด้วยกับการเป็นคนเรียนศาสนาและเข้าใจในมุมที่เรียนศาสนาเขาจะแหมมันไม่พอแค่อาบน้ำละหมาดเลยมาหน่อยนึงแหมมีแสงสว่างแค่นั้นไม่พอเขาต้องรู้จนหลังจากนั้นทำอะไรอาบน้ำละหมาดทำอะไรไปเตะบอลเหรอเห็นไหมเขาต้องรู้อีกทำอะไรมากไปกว่านั้นถูกไหมฮะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้ประจักษ์ไม่ว่าใครจะบอกอย่างไรหลายคนบอกว่าคิดแต่เรียนศาสนาแล้วก็ไม่คิดว่าเด็กรุ่นใหม่จะอยู่กับสังคมอย่างไรแล้วเขาจะมองหน้ากับเพื่อนๆในสังคมอย่างไรก็มองหน้าธรรมดานี่แหละอย่าไปคิดมากมองด้วยสายตาถ้าสั้นก็ใส่แว่นก็แค่นั้นถูกไหมอย่าอยู่ในสังคมแบบชิวๆไม่ต้องไปอะไรมากแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามุสลิมเราเนี่ยพี่น้องกันมุสลิมเป็นพี่น้องกันนะฮะไม่ว่าเราจะมาจากไหนก็แล้วแต่ถ้ามีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราคือพี่น้องกันด้วยความห่วงใยด้วยความรักด้วยความอยากที่เราต้องการที่ว่าวันนี้เรามานั่งคุยกันวันหน้าอยากไปนั่งคุยกันในสวรรค์เหมือนกันอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นจุดนี้แหละครับจึงทำให้เราอยากให้ทุกคนได้ที่มีลูกหลานมีคนรู้จักมีใครก็แล้วแต่ที่เราสามารถคุยได้อยู่ในวัยที่เรียนเนี่ยผลักดันให้มาเรียนศาสนาให้มาเรียนศาสนาอย่างน้อยสุดถ้าเขาจบสนวีเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเขาจะรักษานมาตห้าเวลาเชื่อเหลือเกินว่าเขาได้ในระยะเวลา4ปี5ปีที่เขาอยู่ในการเรียนการสอนของศาสนานั้นเขาได้นมาตห้าเวลาฝึกฝนให้เขาได้มีอีมานและเมื่อเขาจบไปเขาจะรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้เขาจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เขาจะอยู่ในสังคมยังไงก็แล้วแต่เขาจะรู้ว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าเขาจะรู้ว่าคนที่อะไรเดินไม่ไหวในบ้านน่ะปะมะเนี่ยคือพ่อแม่ของเขาที่เขาจะต้องดูแลเขามองไปแล้วเขามองว่าสังคมนี้เขาจะต้องร่วมกันรับผิดชอบไม่ใช่ศาสนาโยนให้โต๊ะครูศาสนาโยนให้อาจารย์อย่าศาสนาคนโยนโยนให้คนที่ไม่มีงานทำไปทำงานศาสนาซะเพราะไม่มีงานทำไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ไม่มีงานทำครับเราไม่ทำงานตัวทีไม่ทำงานแบบนั้นเราทำงานศาสนาอันแล้วเอาที่ไหนกินถ้าคิดอย่างนี้นะเช็คอีมานเลยเช็คอีมานครับเพราะอะไรในอายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกไว้ชัดเจนมากๆเลยوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ไม่มีสัตว์ตัวใดบนโลกใบนี้นอกจากอัลลอฮ์ได้บันทึกอัลลอฮ์ได้มอบริสกีให้กับมันแปลว่ายังไงก็มีถูกไหมฮะวันนี้เนี่ยเรากินเพราะหิวหรือกินเพราะ
อยากถูกไหมริสกีเนี่ยบางทีเราเห็นคนกินเยอะเราอยากจะกินเหมือนเขาไม่ได้หิวเหมือนเขาแล้วอยากเหมือนเขาดังนั้นถ้ารู้ศาสนาเราเรียนศาสนาเราจะประจักษ์ตัวเราเองว่าสุภาษิตไทยเคยมีบอกนะเขาบอกว่าเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างแปลว่าเห็นเขามีเยอะต้องอยากจะเยอะเหมือนเขาเห็นเขามีใหญ่อยากจะใหญ่เหมือนเขาเห็นเขามีอยากเป็นเหมือนเขาไม่ควรและเราจะพังถูกไหมฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมุมนี้ไว้2 อย่างนะถ้าจะมองแบบนี้มองได้2 อย่างเขาเรียกว่าอิจฉานะอยากมีเหมือนเขาอนุญาต2 อย่าง1คนที่มีความรู้อยากมีความรู้เหมือนเขาเราจะได้สอนเราจะได้บอกเนี่ยให้ดีด้วยนะ2อยากจะเป็นคนรวยอยากจะมีตังค์เพื่อที่จะบริจาคช่วยเหลืองานศาสนาเนี่ยอย่างนี้คิดอย่างนี้อนุญาตนอกจากนี้ไม่อนุญาตและถ้าอยากรวยอยากรวยเพราะอะไรอยากสบายไม่อนุญาตอิจฉาคนอื่นนะแบบอยากรวยเหมือนเขาเนี่ยเพื่อเราจะได้สบายเหมือนเขาเนี่ยอันนี้ไม่ได้เห็นไหมทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับมาที่ศาสนาทั้งหมดเลยจะทำอะไรก็แล้วแต่เป้าหมายหลักคือศาสนาอีกหะดีษส่วนหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้มองที่รูปร่างหน้าตาผิวพรรณไม่ได้มองวะลากินยันซุรุอิลากุลูบิกุมวะอะมาลิกุมอะกามะกอลาอะลัยฮิซซะลัมอัลลอฮ์มองที่หัวใจและการงานแสดงว่าหัวใจต้องเพื่ออัลลอฮ์การงานต้องเรื่องของศาสนานะในหะดีษที่เราก็ฟังกันตลอดแล้วก็บางทีเราก็ฟังไปนะฮะคนที่แปลบางทีก็แปลในมุมที่จะเอาบ้างอะไรบ้างนะแต่ถ้าเราเรียนเนี่ยในโรงเรียนเราเนี่ยที่โรงเรียนเราตอนนี้เราก็มีหะดีษบทนี้อยู่แล้วนักเรียนก็เรียนกันอยู่แล้วนะฮะที่บอกว่าการศึกษาหาความรู้ตอลบุลอิลม์ฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินการศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมและมุสลิมะบางคนก็ตีความก็นี่ไงเราก็เรียนสามัญก็เรียนจริงไหมจริงเขาบอกเรียนอะไรก็ได้ครับบางคนแปลว่าเรียนอะไรก็ได้พี่น้องลองดูครับคำว่าเรียนอะไรก็ได้เนี่ยนะฮะวงเล็บสักนิดหนึ่งเรียนอะไรก็ได้ครับที่ทำให้เขารู้จักอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์เรียนไปเลยจะเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อังกฤษอะไรก็เรียนไปรู้จักอัลลอฮ์บ้างรู้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะจริงไหมผมเปิดค่ายอบรมเนี่ยทุกปีเนี่ยไปค่ายอบรมวันแรกนี่จะถามนักเรียนเยาวชนที่เข้ามานะจะเป็นเหมือนกับไตเติ้ลเลยนะครั้งแรกที่เจอใครรู้จักอัลลอฮ์ยกมือยกมือกันหมดเลยรู้จักอัลลอฮ์ยกมือกันหมดคำต่อไปถามว่านมัสครบ5เวลาไหม2เวลา3เวลาแสดงว่าไม่รู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นใครเป็นใครบางคนตอบไม่ได้อัลลอฮ์เหรออืมจริงๆแล้วก็ได้แต่อาจารย์ถามงี้เลยไม่กล้าตอบอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าพระเจ้าสั่งว่าให้นมาว่าก็คือหนึ่ง5เวลาทำไหมถ้าไม่ทำแสดงยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักนั้นถ้าเรียนสนวีแน่นอนฮะบางทีก็ไม่นมาก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างที่ผมบอกเรียนศาสนาใช่ว่าเราจะสำเร็จทุกหมายว่าเป็นคนดีทุกคนไม่เสมอไปขนาดเราอยู่ในเส้นทางบางทีเราก็พลาดและถ้าไม่อยู่ในเส้นทางคิดว่าเราจะเหลือใช่ไหมไม่มีแล้วครับนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้เป็นนัยยะให้เราที่บอกว่ามาอักชะอะลัยกุมุลฟักรวะลากินอักชะอันตุบสะตุดดุนยาอะลัยกุมฉันไม่กลัวเลยว่าความจนจะมาเยือนพวกท่านทั้งหลายอุมมะห์ของท่านนบีไม่เคยกลัวว่าอุมมะห์จะจนนบีไม่พะวงไม่กลัวว่าความจนจะมาเยือนอุมมะห์ประชาชาติไม่กลัวเพราะจนแล้วทำไมฮะมีสติไงจนก็นมาได้รวยก็นมาได้จริงป่ะแต่จนเนี่ยไม่กลัวแต่ที่นบีกลัวและเป็นห่วงกลัวเป็นห่วงว่าดุนยาสีสันแห่งโลกดุนยาความเจริญแห่งโลกดุนยาจะครอบนำพวกท่านทั้งหลาย
และจะเหลืออะไรล่ะครับถ้าดุนยาครอบงำไม่เหลืออะไรเลยนะหมดเลยนะครับมองอะไรไม่ออกครับเวลาเรียนศาสนาก็ทำอะไรกินอย่างที่เป็นคำถามแฟชั่นมากในเรื่องการเรียนศาสนาเรียนแล้วจะทำอะไรกินเห็นไหมแล้วเราก็ตอบไม่ได้นะบางทีเราส่งลูกหลานมาเรียนแล้วก็เขาถามเราเราก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวติดต่ออาจารย์ให้เดี๋ยวให้มาคุยกับอาจารย์ไม่ต้องพี่น้องตอบไปเลยนะจะทำอะไรกินก็จะกินอะไรก็ทำอันนั้นแหละดีไหมจะกิน FF ก็ต้ม FF จะกินไข่เจียวก็ทอดไข่เจียวดีไหมก็จะกินอะไรก็ทำอันนั้นน่ะไม่ใช่จะกินไข่เจียวต้มซุปจะได้ไข่เจียวไหมจะกินอะไรจะทำอะไรกินก็กินอะไรก็ทำอันนั้นจะทำงานอะไรมีงานเยอะแยะมากมายที่จะทำมีเยอะครับหลายคนบอกทำอะไรอ่ะพี่น้องวันนี้ผมเคยถามหลายครั้งนะครับในหลายเวทีที่มีโอกาสได้ไปพูดนะไม่ได้ถามเพื่อให้พี่น้องไปถามคนอื่นนะลองถามใจตัวเองลองถามใจตัวเองว่าคนที่เรียนศาสนาที่ไม่มีงานทำพี่น้องเคยเห็นกี่คนเห็นไหมมีไหมไม่เจอเลยที่ไม่มีงานทำนะแต่คนที่เรียนสามัญจบสามัญระดับสูงปริญญาตรีปริญญาโทเลยเดินเตะกระป๋องเตะฝุ่นมีไหมทั้งซอยทั้งซอยขนาดอย่างนี้เรายังอยากจะเป็นเหมือนนั้นเลยเห็นไหมฮะสำเร็จหนึ่งคนล้มเหลวเป็นร้อยเราไม่ดูคนล้มเหลวเป็นร้อยเรามองคนสำเร็จหนึ่งคนแต่เรื่องศาสนาล้มเหลว1คนสำเร็จเป็นร้อยเราไม่มองคนสำเร็จเป็นร้อยเรามองคนล้มเหลว1คนถูกไหมฮะนี่เป็นวิธีมองที่เชตอนหล่อหลอมเราเหมือนวันนี้พี่น้องข้างหลังเนี่ยเป็นสีอะไรฮะสีขาวถูกไหมฮะถ้าผมเอาปากกาดำจุดไว้ตรงกลางตรงกลางเลยนะถ้าถามว่าเห็นสีอะไรร้อยทั้งร้อยครับบอกเห็นสีดำร้อยทั้งร้อยบอกเห็นสีดำกำลังจะบอกว่าขาวทั้งแผ่นมองไม่เห็นเลยเห็นสีดำอยู่นิดเดียวเองเห็นยังนี่วิ่งนี่คือเขาบอกเพื่อให้เราได้คิดว่าวันนี้พี่น้องครับไม่ต้องกังวลโครงการของผมมี2โครงการพี่น้อง2โครงการที่แม้กระทั่ง Facebook Live ที่อะไรถ่ายไปพูดไปเนี่ยนะผมก็พยายามบอก2โครงการที่ผมทำแล้วก็รณรงค์อยู่1เรียนฮาฟิซท่องจำอัลกุรอานถ้าไม่ได้ไปไม่ไหวหรือไม่รอดไม่มีศักยภาพอะไรก็แล้วแต่ก็เรียนซะนาวี2ทางนี้ครับคือทางรอด2ทางนี้คือทางรอดบอกทำไมอ่ะหลายคนถามผมหลายคนก็เขาเรียกว่านาซีฮัตแล้วกันนาซีฮัตผมว่านะบอกว่าอาจารย์ให้ท่องแต่กุรอานไม่เข้าใจมันเหมือนนกแก้วนกขุนทองใช่ไหมเหมือนนกแก้วเหมือนของข้าพูดไปคนถ้าไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยเออจริงก็อ่านไม่รู้เรื่องไงยิ่งอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ในมุมที่ถ้าไม่เข้าใจศาสนาก็จะพูดแบบนั้นแต่วันนี้พี่น้องเราบอกไปแล้วกุรอานคือคัมภีร์ของอัลลอฮ์เมื่อสักครู่นี้ก็บอกไปแล้วคือทางรอดอ่านอย่างเดียวก็ได้ผลบุญใครได้คนอ่านได้คนอ่านมีพ่อมีแม่ไหมพ่อแม่ได้ด้วยพ่อแม่ได้ด้วยครับและที่เขาอ่านได้เพราะใครใครสอนเขาครูบาอาจารย์สอนเขาครูบาอาจารย์ได้ด้วยอ่านกี่คนเนี่ยคนเดียวใครได้ผลบุญบ้างใครนี่ไงแล้วจะบอกนกแก้วขุนคุณทองเหรอไม่ใช่กุรอานเป็นคัมภีร์เดียวเป็นหนังสือเล่มเดียวบนโลกใบนี้ที่อ่านแล้วเปลี่ยนหัวใจคนไม่ต้องรู้ความหมายรอให้รู้ความหมายเป็นไงฮะถูกไหมพอดีก็เลิกเรียนมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีผู้ปกครองที่เดินทางไปกับผมที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ระหว่างทางนะเวลาไปปุ๊บผมก็จะพูดทุกคืนหลังละหมาดอิชาหลังละหมาดทุกละหมาดก็จะนะซีฮัตสุดท้ายก็ปารภบอกว่าเนี่ย
ท่องฮาฟิสแล้วไม่รู้ความหมายมันจะมีประโยชน์อะไรมาทำไมเขาไม่สอนตัฟซีดนะไม่สอนให้แปลหน่อยไม่สอนภาษาอาหรับหน่อยนี่เขาก็เสนอนะให้ผมไปเสนอกับทางโรงเรียนผมก็บอกว่าก็ดีนะข้อเสนอนี่ดีมากผมมีลูกนะตอนนี้ลูกอยู่อนุบาลผมว่าจะกลับประเทศไทยจะไปเสนอที่โรงเรียนของลูกว่าให้เอาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สแควร์รูทยกกำลังสองสอนในอนุบาลเลยปีเดียวลูกจบปริญญาตรีเลยดีไหมทุกวันนี้ลูกกลับมาก็3เดือนกอไก่อย่างเดียวทำไมไม่ถึงฮอนกฮูกสักทีเออเขาบอกว่าอะไรอาจารย์มันอนุบาลคนมันต้องค่อยๆมากนะเออที่อย่างนี้คิดได้นะที่อย่างนี้คิดได้ว่าอนุบาลเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เวลากุรอานจะเอาทั้งตัฟซีรด้วยเอานู่นด้วยซะบะบินุซูนด้วยเอาเยอะเหลือเกินแล้วไม่คิดเลยครับว่าการจะได้มาซึ่งอีมานศาสนามันไม่ใช่ไปแล้วก็ได้ซอฮาบะห์ทุ่มเทอะไรฮะชีวิตทรัพย์สินเวลาความสุขความชอบทุกอย่างที่มีเพราะเขาหวังสวรรค์เขายอมเสียสละเวลาซอฮาบะห์วันที่ไม่มีสงครามซอฮาบะห์นั่งกันเงี้ยทุกคนนั่งทำไมฮะเอาบาดแผลมาเล่าสู่กันฟังโอ้ยทำไมตรงนี้บาดแผลโดนฟันไป3ครั้งไม่ขาดนะฮะเป็นรอยแหว่งอ๋ออันนี้สงครามนั้นพอดีออกไปตอนนั้นกำลังสู้รบอยู่ฟันฮัมดุลิลละห์แขนไม่ขาดอีกคนนึงมาคนนู้นก็เล่าไปอีกคนนึงถลกเสื้อขึ้นเห็นกระดูกบอกนี่รอยอะไรรอยให้นอนหน้ากับฐานไฟฐานนี่มันไหม้ข้างหลังหมดเลยเหลือกระดูกสันหลังกระดูกเห็นรอยกระดูกทุกคนต้องปิดแผลตัวเองเพราะคิดว่าเรานี่หูโดนเยอะนะเจอซอฮาบะห์ท่านนี้เป็นไงฮะโอ้โหเราโดนนิดเดียวเองเนี่ยเขาคุยของเราคุยเรื่องอะไรนั้นการที่จะมีอีหม่านได้ขนาดนั้นการที่ทำงานได้ขนาดต้องมูจาฮิดนะต้องสเต็ป by สเต็ปต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไม่ต้องรีบเร่งเรื่องศาสนาไม่ต้องรีบนะบางคนบอกว่าโอ้เรียนซานาวีที่โรงเรียนเราดอตุลอิสลามเรียน4ปีโอ้ยก็แก่กันนี่ลูกก็อายุ17แล้วนะ17จะแก่แล้วเหรอนะตอนคลอดมาทำไมนะหน้าเหมือนปะมันเลยใช่ไหมแก่เหมือนปะใช่ไหมไม่ใช่เด็กอายุท่านนับมันขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่นับสบายใช่ไหมไม่นับอยากอายุเท่าไหร่เข้าไปดิคนอายุ17นักเรียนเราอายุ17 18เดินอย่างกับโต๊ะแชร์ยกเก้าอี้หน่อยโอ้ยอาจารย์ลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยโอ้โหอายุ17ทำตัวเหมือน70ถูกไหมแต่ถ้าเราทำตัวอาจารย์อะไรครับอ๋อตัดต้นไม้มาผมเองครับเหนื่อยนั่งพักใช่ไหมหอบเป็นหมาหอบแดดแล้วจะบอกวัยรุ่นเหรอแล้วเวลาเรียนศาสนาจะแก่เชียวเรียนศาสนาจะแก่พี่น้องวันนี้เนี่ยสังคมอะไรเนี่ยเราสามารถหยิบมาเป็นตัวอย่างได้นะผมอยากจะยกตัวอย่างหนึ่งกศน.ศึกษานอกโรงเรียนลูกเราไปเรียนลูกเราอายุเท่าไหร่17 18ไปเรียนกศน.ถามจริงๆคนที่อยู่ในการในกศน.ทั้งอายุเท่าไหร่60 50ใช่ไหมใช่ไม่บอกแก่มาเล่นทำไมอย่าบอกนะอยากได้ความรู้นะผมเคยเล่าตัวเองเลยนะไม่ต้องยกใครไปเรียนกศน.ป.5ทศที ป.6 จบแค่ป.5 ไปเรียนป.6 นะคนก็มองโอ้เรานี่แก่ใช่ไหมแต่แก่ที่ไหนแล้วผมก็เดินไม่ต้องลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยไม่มีแต่คนที่มาเรียนทำไมฮะบางคนก็อายุน้อยกว่าใช่ไหมมาเรียนก็ถามว่าพี่มาเรียนทำไมถามว่าอ๋อก็มางั้นอะเวลาว่างเยอะเห็นไหมผมก็ถามกับแล้วท่านเธอมาเรียนทำไมเขาบอกอ๋อทำงานไม่มีวุฒิเงินเดือนร้อยมาอาวุธเพื่อปรับ
เงินเดือนโอเคเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเลยบางคนถามเรียนทำไมอ๋อคือเรียนเพื่อเอายศไว้ข้างหน้านายใช้มานานแล้วอยากจะมียศข้างหน้าบ้างดอเด็กรอเรืออยากมีก็พยายามไปแต่มันไม่ได้เพราะไม่จบไม่จบอะไรม .3 ม .6 ไม่จบมันไต่เต้าไม่ได้มันเป็นนั่นไม่ได้บางคนจบปริญญาตรีแล้วแต่ม .6 ยังไม่จบต้องมีตอนนี้เขามีหลักสูตรเรียนไปก่อนเรียนอะไรเรียนปริญญาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวม .3 ทีหลังเห็นไหมเราก็แต่เวลาเรื่องศาสนาเราบอกว่าเรียน4ปีเองนะหลักสูตร4ปีครับตก1ปี5รอไปนอกอีก1ปี6จะแก่ตรงไหนอย่าทำตัวแก่ไม่มีแก่หรอกครับและอายุจำไว้เลยว่าอายุเยอะแล้วทำไมทำไมอายุเยอะแล้วนมาดไม่เป็นหรอฮะอายุเยอะแล้วเขาห้ามนมาดไหมอายุเยอะแล้วห้ามอ่านกุรอานหรือยังไงมันก็ไม่ใช่เรากำลังจะบอกว่าการเรียนศาสนานี่นะครับมันเป็นชีวิตของผู้ศรัทธาทุกคนต้องเรียนอย่างนี้แหละครับแต่การเรียนศาสนามีหลายระดับพื้นๆเลยว่าทำไมต้องเรียนศาสนาเพราะวันนี้เรามีลูกหลานเรามีคนรู้จักที่เขามีลูกที่เขามีหลานเรามีคนรู้จักทำไมปล่อยให้เป็นแบบนั้นแนะนำถ้าเขาจะ yes อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเขา no ก็เราก็ไม่เสียอะไรเสียเพื่อนเหรอไม่เสียนะครับแนะนำไปนะครับนักเรียนผมในเวลาปิดเทอมทีผมบอกนะให้ไปชวนเพื่อนมาหนึ่งคนถ้าคิดว่ายังมีคนคบเรามันน่าแปลกนะเราเชิญเพื่อนเพื่อนไม่เคยคิดจะมาตามเราแต่เวลาเพื่อนชวนเราเราไปกับเพื่อนแสดงว่า power เราอยู่ตรงไหนเราไม่มีศักยภาพในการบอกเขาเลยเหรอถูกไหมฮะงั้นอย่าสิ้นหวังนะครับเรื่องศาสนาไปบอกเขาแล้วเขาไม่มาได้ผลบุญไปบอกเขาแล้วเขามาทวีคูณผลบุญมันมีได้กับได้ไม่มีคำว่าเสียเลยครับหลายคนกลัวว่าไปบอกแล้วเขาไม่มาไปบอกแล้วเขาไม่ทำเลยไม่อยากจะบอกและสิ้นหวังหมดกำลังใจนี่ไงเพราะเราคิดว่าเราคือผู้ที่ครองอำนาจอยู่ไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นผู้ฮีดายะห์ในอัลกุรอานบอกนะครับว่าอินนะกะลาตะฮดีมัลอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชะว่าแท้จริงท่านไม่สามารถนำทางคนที่ท่านรักได้แท้จริงอัลลอฮ์ทรงนำทางบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์นั้นหน้าที่ของเราคือทำงานหน้าที่ของเราคือบอกกล่าวหน้าที่ของเราคือแนะนำ yes หรือ no ใช่หรือไม่มาหรือเปล่าไม่ใช่หน้าที่เราขออย่างเดียวให้เราทำขออย่างเดียวให้เราทำนะในสงครามบาดัรในสงครามบาดัรที่เราฟังประวัติศาสตร์กันโอ้โหลุ้นกันนบีและกองทัพมุสลิมมีเท่าไหร่313ในขณะที่กุฟาร์มีเท่าไหร่พันกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์สู้ไม่ได้อยู่แล้วจำนวนก็ต่างกัน3เท่าถ้าคิดวันนี้เราแพ้เห็นแต่ซอฮาบะห์ไม่มองจุดนั้นนบีไม่ได้มองจุดนั้นนบีขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้วบอกว่าเราต้องทำจะได้รับชัยชนะหรือไม่รับชัยยังไม่รู้ไงตอนนั้นวิกฤตคือใจถ้าสู้อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าถอยแพ้เห็นเหมือนกันวันนี้เนี่ยครับเรื่องของเรียนศาสนานะพี่น้องไม่ต้องท้อลูกเรียนที่นี่ไม่ได้ก็หาที่เรียนใหม่เรียนที่นี่ไม่ได้ก็หาที่เรียนใหม่อย่าเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะก็เดี๋ยวไม่ได้เรียนใช่ไหมมันเฉยชาไปหมดจำคำพูดเขาเรียกของมะผมเขาจะบอกเวลาตอนบอกว่าถ้าไปเรียนแล้วไม่จบเนี่ยไม่ต้องเลิกไม่ต้องกลับประมาณนั้นผมก็เลยมาได้ว่าถ้าคิดจะเรียนอะไรคิดก่อนไตรตรองก่อนถ้าลงแล้วเนี่ยเอาเกียร์ถอยหลังออกเอาเกียร์ถอยหลังออกคือไม่มีเกียร์ถอยหลังแล้วเดินหน้าอย่างเดียวจะเหยียบหรือจะปล่อยให้มันไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ไม่มีคำว่าถอยนะครับดังนั้นอยากที่จะบอกกับพวกเรานะทุกๆคนนะครับว่าวันนี้เราอยู่ในยุคที่เราจะต้องต่อสู้ไม่ใช่ต่อสู้กับใครนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าจะต้องไปต่อสู้อะไรประท้วงประท้วงไม่มีครับไม่ต้องไปประท้วงอะไรทั้งนั้นพี่น้องนะครับเราต่อสู้กับตัวเราเองกับใครครับคำบอกกล่าวของคนข้างๆ
นะโดยเฉพาะผู้ปกครองทั้งหลายนะครับอย่าเอาความรักของลูกเราเอาสิอย่าเอาความรักคนรอบข้างมาใส่ให้ลูกเราใช่ไหมเขารักแบบไหนกับเรารักแบบไหนเชื่อว่าเราคงจะต้องพิจารณาได้รักลูกเราเพราะอยากให้เขามีงานอยากเขามีเงินหรืออยากให้เขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์อยากหมดเลยนะอยากหมดเลยนะใช่ไหมมันต้องอย่างบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเรียนกุรอานอยากรู้ตัฟซีรด้วยอยากรู้นู่นอยากรู้มันไม่ได้มันต้องสเต็ปไปสเต็ปอะไรก่อนอะไรหลังนะครับเช่นเดียวกันอยากได้มีตังค์อยากได้มีงานอยากได้มีศาสนาอะไรก่อนล่ะพี่น้องเราคิดอะไรก่อนหลายคนบอกรอให้แบบอยู่ตัวก่อนแล้วก็จะทำงานศาสนาได้ไหมคิดว่าไม่มีวันฮะนะแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้ก็เอาก็วัลลอฮุอะลัมนะแต่โดยโอกาสโดยปกติแล้วเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้หลายคนบอกอยากบริจาคขอให้แบบให้มีเงินสักนิดนึงจะบริจาคไม่มีโอกาสบริจาคเพราะถ้ามีเงิน 5,000 จะบริจาคมีเงิน 5,000 ก็ไม่บริจาคเพราะอยากจะมี 10,000 มี 10,000 จะบริจาคเวลาถึง 10,000 ก็อยากจะมี 15,000 มันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นการทำความดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของศาสนาเงินก็มีเงินอยากได้งานก็อยากได้ศาสนาก็อยากได้เอาอะไรก่อนพี่น้องผมบอกเดี๋ยวนี้เลยนะครับโดยไม่ต้องคิดนะฮะสมมุติ3อย่างแล้วกันอันดับแรกเอาศาสนาก่อนนะอ้าวแล้วอันที่สองอ่ะที่สองไปคิดเอาเองสองกับสามไปคิดเอาเองสี่ห้าต่อยอดไปอันดับแรกต้องมีศาสนาครับเพราะท่านมีศาสนาท่านจะมีทุกอย่างแต่ถ้าท่านไม่มีศาสนาท่านไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยครับอย่าลืมนะครับว่าการที่วันนี้เราเรียนศาสนามันไม่ใช่หมายความว่าเราต้องการโรงเรียนต้องการเด็กเยอะๆหรือเด็กน้อยๆไม่เกี่ยวแต่วันนี้ด้วยความห่วงใยว่าสังคมมันก้าวหน้าไปรวดเร็วมากๆนะฮะไปรวดเร็วมากๆนะผมสอนมาประมาณ20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยตอนมาแรกๆเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่เนี่ยยังเป็น DOS อยู่เลยครับไอตัวเขียวๆจอดำๆคนรุ่นนี้อาจจะเขาเรียกอะไรไม่เคยเห็นนะก็ย้อนกลับไปดู DOS คืออะไร DOC เนี่ยนะยังนั่นอยู่เลยจอคอมพิวเตอร์ตูดใหญ่ๆนั้นหนานะย้ายทีก็เกณฑ์คนทั้งหมู่เก็บมาช่วยกันยกสมัยนี้อะไรฮะใช่ไหมสมัยนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องยกหรอกขอรหัสหน่อยเดียวเดี๋ยวไปเปิดเองมันย้ายยุ่งเร็วมากกี่ปีเองถูกไหมแล้วมันเปลี่ยนเร็วมากนะจาก DOS กลายเป็น Windows นะตอนนั้น Windows 95 98 Windows Me Windows Millennium Windows XP โอ้โหพัฒนาขึ้นมาตอนนี้ Windows พังหมดแล้วเหลือตัวเดียวครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดที่อยู่ในมือของพวกเราเนี่ยลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดสะกดจิตคนทั้งโลกได้หมดเลยแล้วเราคิดแค่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วเรายังเห็นทั้งหมดเนี่ยและคิดว่าลูกของเราเยาวชนของเราพี่น้องของเราที่กำลังตาคานตามขึ้นมากำลังเจริญเติบโตขึ้นมามันจะไม่ไปไวกว่านี้หรอแล้วเขาจะอยู่ยังไงนะฮะบางคนถามแล้วไปยุ่งอะไรเขามีคำถามแล้วอาจารย์ไปยุ่งอะไรเขาก็ไม่ใช่ลูกอาจารย์ไม่ใช่อ๋อไม่ได้ยุ่งแต่เพราะคำสั่งของอัลลอฮฺสุตลาบอกว่าอินนามัลมุมินูนะอิควะเพราะแท้จริงมุมินเป็นพี่น้องกันนะเพราะท่านมีกาลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผมลึกต้องห่วงอ้าวแล้วคนที่ไม่มีอ่ะไม่มีผมก็ห่วงเพราะเขาเป็นเพื่อนร่วมมาลูกหลานนบีอาดัมทำยังไงให้เขารับอิสลามนะแต่ว่าจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องพวกเราก่อนมันต้องพวกเราก่อนต้องบอกกันก่อนนะถ้าวันนี้นะวันนี้รณรงค์บอกกันฮะมีลูกหลานส่งเรียนศาสนามีส่งเรียนศาสนาไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องคิดเรื่องอนาคตอีก20ปีข้างหน้าลูกจะทำอะไรกินไม่ต้องคิดพี่น้องส่งเรียนศาสนาเลยมีได้กับได้อย่างเดียวถ้าอยากได้ลูกเป็นของลูกเรา
อยากได้ลูกคนนี้เป็นลูกเราส่งเรียนศาสนาครับแต่ถ้าบอกว่าอยากให้ลูกเนี้ยมีเชื้อสายเรามีเลือดของเราก็เลี้ยงตามธรรมชาติได้เลยเป็นเนื้อหนังบางสาวของเราอยู่แล้ว DNA เป็นของเราอยู่แล้วแต่เขาจะเป็นลูกเราหรือเปล่าวัลลอฮุอาลัมไม่ทราบอนาคตข้างหน้าลูกของเราคือใครลูกของเราคือลูกที่ซอและยะดูละหูลูกที่ซอและขอดุอาให้ใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าลูกที่ซอและถ้าเขาไม่เรียนศาสนาไม่รู้ศาสนาเขาจะขอดุอาให้เราไหมอ่ะถูกไหมฮะอย่ากลัวว่าลูกเราจะไม่ทันโลกไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนะอย่ากลัวว่าลูกของเราทำไมฮะไม่สามารถจะไปอะไรไอ้นี่ไม่ทันเพื่อนก็ไม่เป็นไรควรจะกลัวว่าลูกของเราไม่มีศาสนาไม่นมาดไม่รู้จักอัลลอฮ์ถูกไหมฮะมันก็นะวันนี้มันน่าเสียดายนะก็แล้วมันน่าเสียใจด้วยนะครับว่าหลายคนนะครับที่เราเห็นนะครับโดยเฉพาะมุสลิมนะครับซึ่งน่าห่วงใยมากนะครับไม่คุมหัวไม่คุมหัวคิดว่าไม่เป็นไรไปแค่นี้เองบ้านอยู่ตรงนี้ไปแค่นี้เองประมาณตลาด16ก็ออกจากบ้านเขาก็ต้องคุมหัวแล้วทำไมอ่ะก็เพราะเขายังไม่เข้าใจเขาคิดว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเรียนศาสนาล่ะมันไม่ได้เราจะรู้ทันทีเลยนะครับดังนั้นอยากที่จะบอกนะครับว่าชีวิตของพวกเราไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในดุนยาชีวิตของพวกเราไม่ใช่เพียงแค่กอบโกยดุนยาแต่ชีวิตของเราเพื่อเตรียมสู่โลกอาคิเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เรารู้นะครับแล้วก็ให้เราได้คิดตามนะที่บอกว่าอัลกัยซมันดานะนัฟซะฮูวะอามิลาลิมาบะดัลเมาตเขาบอกคนที่ฉลาดคนที่ฉลาดคือคนที่อะไรทบทวนตัวเองทบทวนตัวเองพลาดอะไรไปนะอดีตนี่เราเคยได้ยินคนพูดกับผู้ใหญ่เขาพูดโอ้ยสมัยแช่นะสมัยป๋าเนี่ยนะสมัยพ่อเนี่ยนะเราให้ลูกๆฟังลำบากโอ้กินข้าวทีก็ไข่ใบเดียวกินเจ็ดคนคิดโอ้ฟังแล้วน้ำตาจะไหลวันนี้เขามีงานทำพอมีไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนเขาอยากกินอะไรกินอยากได้อะไรซื้อให้เนี่ยฆ่าลูกทั้งเป็นต้องย้อนกลับมาดูที่ลำบากขนาดนั้นไม่ใช่หรือที่เรากลายเป็นคนวันนี้ถูกไหมฮะถ้าอยากให้ลูกกลายเป็นคนและเป็นคนที่ดีและสำนึกมีสำนึกก็พยายามสอนจากประสบการณ์ที่มีมันน่าแปลกมากประสบการณ์ดีๆที่เราได้รับไม่เคยถ่ายทอดให้กับลูกหลานกลับไปเอาอะไรก็ไม่รู้ยัดเยียดให้กับลูกหลานและบอกว่ารักวันนั้นแหละครับเราจะเจอคำถามจากลูกของเราที่มันเจ็บปวดมากๆเจ็บปวดมากๆครับมะไม่ยุติธรรมปะรังแกฉันนะพี่น้องติดตามได้รายการผมมีนะพ่อแม่รังแกฉันนะเนี่ยมีอยู่หนึ่งตอนที่บอกว่าอัลลอฮ์ลูกๆจะตอบทำไมเธอบอกงั้นนะปะมะรู้ทั้งรู้เนี่ยอาจารย์เขาก็บอกว่ามีศาสนาไม่เคยสนับสนุนฉันเลยไม่ส่งเสียไม่แนะนำเอาอะไรมาให้ก็ไม่รู้เพราะมันได้แค่ดุนยานี้ถูกไหมคณิตศาสตร์ได้ดุนยานี้ครับสังกฤษได้แค่ดุนยานี้ครับวิทยาศาสตร์ได้ดุนยานี้ครับสแควร์รูทเอ็กซ์ยกกำลังสองดุนยานี้เท่านั้นถูกไหมฮะท่านมีงานทำเงินเดือนสูงสูงดุนยานี้เท่านั้นครับถูกไหมฮะแต่อาคิเราะห์มีอะไรครับอาคิเราะห์มีอะไรถึงบอกว่าวันนี้เรารณรงค์เราตีแผ่ความเชื่อความเข้าใจว่าต้องจบขนาดนี้ต้องจนกระทั่งบางทีครอบครัวรุ่นใหม่ที่แต่งงานและมีครอบครัวใหม่ๆนะก็ไม่คิดอะไรเลยครับคิดอย่างเดียวว่าต้องพยายามหาตังค์ส่งลูกเรียนหาตังค์ส่งลูกเรียนนะเรียนอะไรเราต้องบอกกันใหม่ครับหาตังค์ส่งเรียนศาสนาให้จบซานาวีอันดับแรกเลยจบซานาวีครับพอจบซานาวีกุรอานอ่านได้ภาษาอาหรับเบื้องต้นรู้นะฮะหะดีษเบื้องต้นรู้ฟิกหรือการปฏิบัติศาสนกิจเบื้องต้นเบื้องต้นนี่ไม่ใช่ฟารดูอีนนะฮะโทษทีนะฮะนะฟารดูอีนไม่เรียกว่าเบื้องต้นเพราะที่ปูพื้นแล้วกันอันนี้คือเบื้องต้นที่มันลึกไปกว่าฟารดูอีนหลายคนเวลาบอกกันโอ้ยเขาเคยเรียนแม่ต้อง6ปีเนี่ยจบปี6ฟัดดูอินคือเราไม่ว่าหรอกครับฟัดดูอินเพราะว่าฟัดดูอินเป็นการเรียนเฉพาะ
เวลาแต่สนวีคือเรียนทุ่มเทเฉพาะเรื่องนะก็คือเรื่องศาสนาล้วนๆเราไม่มีอะไรเจือปนพูดง่ายให้เขาทุ่มเทเลยว่าเรียนศาสนามีอะไรบ้างทำอะไรบ้างวันนี้ได้หน่อยพรุ่งนี้ได้หน่อยประสบการณ์ที่อยู่ร่วมกันประสบการณ์ในการฝึกฝนมันจะหล่อหลอมนะลูกหลานของเรานะครับนักเรียนทุกคนที่เรียนสนวีนะครับได้รู้ว่าการเรียนศาสนานี่สำคัญการเรียนศาสนานี่จำเป็นการเรียนศาสนานี่ทิ้งไม่ได้นะก็อยากที่จะบอกนะครับว่าท่านนบีบอกไว้ว่าอันใกล้ยิสุมันด้านนับสหูทบทวนตัวเองวะอามิลาลิมาบะดัลมอข้อนี้สำคัญและพยายามทำอามันทำงานเพื่อภาคผลในชีวิตหลังความตายพี่น้องลองคิดดูนะจินตนาการไปพร้อมๆผมก็ได้นะฮะว่าวันนี้นายกซึ่งเป็นญาติเราเห็นกันอยู่นี้นะเขาเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้เขาไม่มีใครพูดถึงเขาแล้วไม่มีใครพูดถึงเขาแล้วถูกไหมฮะตอนนี้เขาเป็นไงลองคิดนิดนึงเขาเจออะไรและถ้าวันนี้เป็นเราเราจะเจออะไรเราจะเป็นยังไงถ้าตอบไม่ได้ไม่มีอะไรเลยเป็นของเราเองแล้วเราจะเหลืออะไรพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าบาปที่เราทำนี่เยอะนะฮะบางคนบอกบุญก็ทำเยอะนะบุญก็ทำเยอะเคยให้เปรียบเทียบครั้งหนึ่งนะบอกว่า24ชั่วโมงอะทำบาปกับทำบุญอันไหนมากกว่ากันดังนั้นท่านนบีจึงบอกให้เราคือเรื่องของอิลมุลยุนตะฟบีซอดะกอจาริยะยัดลูกที่ซอยและขอดุอาให้ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้เราได้มีไว้มันจะช่วยสร้างผลบุญให้กับเรานะวันที่เราไม่อยู่หรือตอนที่เราอยู่ก็มีหลายทางที่สร้างผลบุญไหลมาสู่เราหลายทางมันดีกว่าที่เราทำอยู่คนเดียวถูกไหมฮะวันนี้สังเกตไหมฮะคนที่รวยเนี่ยเขาทำเองไหมเขาไม่ทำนะเขาเปิดสาขาให้คนนู้นคนนี้ทำทุกอย่างไหลมาที่เขาทุกอย่างไหลมาที่เขาหมายถึงกำไรใช่ไหมเจ้าของโทรศัพท์มือถือเครือข่ายไหนก็แล้วแต่นะเจ้าของจริงๆเนี่ยไม่ได้ทำอะไรนะลืมตามาก็ร้อยล้านหลับตาก็อีกร้อยล้านเพราะทุกครั้งที่กดเบอร์ถือปุ๊บสมมติเขาได้หนึ่งบาทแล้วกันหนึ่งร้อยล้านคนกดปุ๊บเขาได้หนึ่งร้อยล้านบาทตอนหนึ่งกดแล้ววันนี้เรากดกันกี่ครั้งเห็นไหมฮะก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอนตื่นมากินกาแฟก็หมดแก้วปุ๊บ300ล้านเราอยากได้แบบนั้นไม่ได้ตาโตอะไรเลยผมกำลังเปรียบเทียบว่าถ้าวันนี้ดีไหมว่านะเรากินน้ำสักแก้วหนึ่งปุ๊บผลบุญไหลมา300ล้านผลบุญมาเติมเต็มในบัญชีข้างขวาของเราเราก็ทำด้วยตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ทำด้วยแต่ถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วมันก็ยังเติมเต็มตลอดมันก็ยังเติมเต็มตลอดนี่แหละครับที่ถึงบอกว่าทำไมเราต้องเรียนศาสนาเพราะถ้าเรียนศาสนาแนวคิดวิธีคิดการคิดวิสัยทัศน์มุมมองเราจะรู้ว่าเราจะไปทิศทางใดถึงแม้ว่าคนนู้นก็แนะนำเราก็รับฟังครับแต่เป้าหมายเราต้องมีจุดยืนเราต้องเกิดนะครับผมพยายามจะบอกกับนักเรียนหลายๆคนหลายๆครั้งที่บอกว่าทำอะไรต้องมองเป้าหมายเป็นหลักและเป้าหมายอย่าเขียนตัวเล็กเอาใหญ่ๆเต็มฝาผนังเลยเป้าหมายนะชีวิตนี้เพื่อศาสนาใหญ่ๆเลยนะฮะใหญ่ๆไว้นะเพราะอะไรถ้าเวลาเล็กๆปุ๊บฝนตกไฟดับเป้าหมายหายนะเป้าหมายหายแต่ถ้าใหญ่ๆอ่ะถึงฝนจะตกไฟจะดับมันจะมีลางๆเห็นภาพตรงนั้นว่าเราต้องทำอะไรนะครับดังนั้นอยากที่จะเรียนนะครับกับพวกเรานะครับแล้วก็บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายนะครับว่าวันนี้ชีวิตเราไม่มีอะไรหรอกครับวันนี้ชีวิตเราไม่เหลืออะไรจริงๆนะครับอย่ารอบอกว่าใช่สิอาจารย์เดี๋ยวผมรอให้เท่าอาจารย์ก่อนจะคิดเหมือนอาจารย์ไม่ใช่วันนี้ไม่ต้องรออะไรแล้วครับอาจารย์ไม่ได้เรียนกันมานะตอนมาดุนยานี่เรียนกันมานะพ่อมาก่อนนะพี่มาก่อนน้องแต่เวลากลับไปอัลลอฮ์นี่ไม่เรียนนะใครไปก่อนไม่รู้นะครับดังนั้นก่อนจะไปเนี่ยควรจะสร้างควรจะทำอะไรเพื่อชีวิตหลังความตายของเรานะฮะนบีบอกว่าคนที่เขาคนที่โง่คนที่ไม่ฉลาดคือคนที่ทำตามอารมณ์ส่วนตัวแล้วหวังอะไรหวังความสำเร็จจากอัลลอฮ์ความเมตตาจากอัลลอฮ์มันคงเป็นไปไม่ได้นะครับไม่นมาแต่หวังว่าจะได้สวรรค์ไม่เรียนศาสนาหวังว่าจะรู้นะไม่ฝึกฝนเรื่องของอีหม่าน
วังว่าจะมีอีหม่านมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นจึงอยากที่จะฝากไว้นะครับว่าทำไมวันนี้เราต้องส่งเรียนศาสนาทำไมวันนี้ศาสนาที่เราบอกคือศาสนาระดับสนวีนะครับเพื่อให้รู้ว่าเมื่อเรามีพื้นมาตั้งแต่เล็กๆที่เราเรียนฟาดูอีนเรียนตามหลังตอนบ่ายแล้วเนี่ยนะมันไม่ได้จบแค่นั้นไงเมื่อเราโตขึ้นมาพร้อมที่จะรับอะไรมากขึ้นกว่านั้นนะครับเราก็กลับมานะครับแล้วก็มาศึกษาต่อในเรื่องของสนวีเพื่อให้รู้ว่าบรรทัดฐานของการเป็นมุสลิมหนึ่งคนอย่างน้อยสุดนะครับอย่างน้อยสุดเขาควรจะรู้รอบด้านทั้งหมดในการใช้ชีวิตของเขาในดุนยานี้เพื่อชีวิตของเขาในวันอาคิเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกไว้นะครับและขอทิ้งท้ายในช่วงนี้ด้วยนะครับที่ท่านนบีได้บอกนะให้กับพวกเราทั้งหลายนะครับที่บอกว่าอัดดุนยาคุลิกอตละกุมวะอันตุมคุลิกตุมลิลอาคิเราะห์ว่าดุนยาเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อท่านทั้งหลายแต่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อไปใช้ชีวิตในโลกอาคิเราะห์นะครับนะบางคนก็ไม่อยากจะคิดตรงนี้เพราะมันไกลเกินเอื้อมคิดอย่างนั้นแต่มันความคิดที่สั้นมากถ้าคิดอย่างนี้นะเพราะวันหนึ่งวันที่เราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะจะมีคำถามนะจะมีคำถามว่าอยู่ในดุนยากี่วันกัมลาบิซาฟิลอัรฎิอะดะดะซินีนอยู่ในดุนยากี่วันจะกล่าวว่าอะไรฮะก็รู้ละบิสนาเยามันเอาบะโดยเยามินฟัสอลิลอาดีนฉันอยู่วันสองวันมั้งลองไปถามคนที่เขานับดูไม่รู้เหมือนกันเห็นไหมฮะแต่อยู่ที่นี่เราสาวว่าเราอยู่นานไง50ปี60ปี70ปีแต่ไปถึงที่นู่นสาวว่าแป๊บเดียวเพราะเราไม่มีอามันอะไรเราไม่มีงานอะไรเราไม่มีผลงานอะไรเลยแต่พี่น้องครับอยากจะบอกอย่างนี้ครับรักลูกส่งลูกเรียนศาสนาครับให้บอกอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากและไม่ต้องบอกนะครับว่าเอาตรงไหนดีเรียนยังไงดีไม่ต้องเลยฮะเป็นคำพูดง่ายๆและรู้จักกันทั้งหมดรู้เรื่องกันทั้งหมดคือสนวีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ส่งลูกเรียนสนวีถ้ารักลูกนะครับนะบางคนบอกรักแต่ไม่ส่งอ่ะไม่ส่งเรียกว่ารักไหมนะในศาสนาในคำว่ารักไม่ได้หมายความว่าเราให้ตังค์แล้วเรียกว่ารักรักไม่ใช่หมายว่าเขาบอกลูกว่ารักลูกรักไม่ใช่หมายว่าให้ลูกอยู่ในอะไรนะอยู่ในบ้านอยู่ซื้อบ้านให้ลูกอยู่ด้วยกันครอบครัวเรียกว่ารักไม่ใช่อิสลามมองคำว่ารักมองคำว่ารักไม่ใช่แบบสมัยนี้เขาบอกรักแปลว่าให้ใช่ไหมรักใครก็ให้แหลกเลยถึงเวลาก็ให้ดอกกุหลาบให้นู่นอยากได้อะไรให้หมดนี่เขาว่ารักไม่ใช่ครับรักในอิสลามคือต้องให้ศาสนาต้องให้ศาสนาครับนะมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งครับลูกและสามีออกสงครามเวลากลับมาปุ๊บมีแต่ม้ากลับมาลูกกับสามีเสียชีวิตในสงครามกลับมาเขาก็เอามาเอาม้ากลับมาคืนภรรยาเห็นม้าของลูกกับสามีปุ๊บร้องโหเลยทุกคนก็เข้ามาปลอบใจโอ้ใจเย็นไม่เป็นไรนะอัลลอฮ์ให้เขาไปดีแล้วนู่นนั่นไม่ต้องเสียใจเขาบอกฉันไม่ได้เสียใจที่ลูกและสามีเสียชีวิตแต่ฉันเสียใจตรงนี้ว่าลูกและสามีของฉันไปสวรรค์แล้วฉันจะไปยังไงอ่ะดูสินี่คือความรักแล้วฉันจะไปตรงแล้วเขาสองคนเข้าสวรรค์ไปแล้วอ่ะแล้วฉันจะไปตรงไหนอ่ะแล้วฉันจะไปที่ไหนถ้าไปแล้วไม่เจอเขาอ่ะหมายถึงไปคนละทางอ่ะนี่ไงความคิดแล้วทำไมถึงซอฮาบะห์ท่านนั้นถึงคิดได้อย่างนี้อ่ะแล้ววันนี้เราเรียนศาสนาเราคุยศาสนาเราจะไม่เข้าใจกันนั้นหรือว่ารักลูกหมายถึงการให้ลูกเรียนศาสนานะครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่อยากให้เรียนมากเพราะว่าเดี๋ยวจะมาช่วยงานนู่นนั่นพี่น้องไม่เป็นไรครับขออย่างเดียวว่าแค่ระดับสนวีเอาแบบพื้นก่อนในยุคของเราเนี่ยแหละฮะให้ลูกพยายามปักผักดันพยายามส่งเสริมพยายามที่จะให้เขาได้เรียนศาสนาขั้นต่ำเลยก็คือสนวีอย่าไปคิดตอนที่เขาเรียนอะไรป.6 ใช่ไหมแล้วก็เขาก็ตอนเย็นเรียนเสร็จแล้วก็มาเรียนเขาเรียกอะไรอ่ะตอนบ่ายตอนเย็นอ่ะสามโมงเย็นเรียนกุรอานวันเสาร์อาทิตย์เรียนหนังสือแขกที่เขาเรียกกันนะจบ6ปีแล้วบอกว่าโอ้ยเรียนมาต้อง6ปีแล้วลูกนี่เขาชอบศาสนามากไม่ใช่นะฮะอันนั้นมาวิ่งเล่นนะฮะตกเย็นก็เอาสโลปพาดคอถีบจักรยานกลับบ้านนะอันนั้นเป็นการฝึกเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องสนวีเป็นพื้นฐานนะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจศาสนาเป็นเขาเรียกอีกหนึ่งระดับนะครับที่เรียกกันว่าเราทุกคนต้องพยายามนะครับวันนี้เนี่ยสังคมมันเปลี่ยนแปลงมันอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมีคำถามที่ลูกศิษย์
แล้วก็คนที่รู้จักถามนะเพราะเขาถูกชวนในการที่ไปอะไรประท้วงไปนู่นนั่นเชิญให้เราไปประท้วงเพราะสิทธิของเราในประเทศนะโทรมาถามอาจารย์ว่าไงไปได้ไหมผมก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าอยากจะประท้วงนะไปเรียกเพื่อนๆมาเลยแล้วเดินประท้วงกันประท้วงว่ามุสลิมต้องเรียนซะนาวีมุสลิมต้องเรียนซะนาวีใช่ไหมอ่ะมาได้ผลบุญด้วยนี่ไปประท้วงอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้คือบอกให้เขาเข้าใจเขาบอกโอ้ยังงั้นเหรออาจารย์บอกใช่สิ่งที่เราทำควรจะได้พักผลไม่ใช่ได้เฮโลกันไปตามวัยรุ่นโดยที่ไม่มีจุดยืนไม่มีอะไรไม่ใช่เราเป็นมุสลิมต้องคิดให้เป็นอย่าเฮโลตามกระแสสังคมปลาตายมันลอยตามน้ำครับปลาเป็นเท่านั้นที่วิ่งถวนน้ำนะฮะดังนั้นเราต้องมีสติเราต้องอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะเราไม่ใช่เห็นแก่ตัวหรืออะไรแต่เราต้องรู้ว่าถ้าทำไปแล้วถ้าอะไรเกิดไปแล้วเกิดเสียชีวิตไปเกิดมีอะไรเกิดขึ้นไปเป็นไงครับคิดว่าได้ผลบุญนะครับเจ้าจะใครอ่ะนะแต่ถ้าวันนี้ถ้าจะประท้วงกันจะเดินขบวนเลยเดินขบวนเลยครับเนี่ยนะฮะหนองจอกมินบุรีอะไรเดินเลยประท้วงพี่น้องมุสลิมเรามีลูกต้องเรียนศาสนาเอาเลยอย่างเงี้ยนะเอาใช่ไหมแต่ไม่ทำนะประท้วงอ้อพวกเราต้องมามัสยิดต้องนมาที่มัสยิดประท้วงเลยไม่มีใครทำและไม่มีใครคิดจะทำและนี่ไม่ใช่สิทธิ์เหรอครับนี่มันเป็นสิ่งที่เราเป็นหน้าที่ของพวกเราเหรอครับแต่เราไม่ต้องถึงประท้วงขนาดนั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะจากคำถามที่มานั้นอยากจะบอกว่าวันนี้ให้คิดเรื่องศาสนาการคิดเวลาคิดคิดศาสนาเวลาทำทำงานศาสนาเวลาพูดพูดศาสนานะครับไม่น่าเบื่อบางคนบอกน่าเบื่อคิดอย่างอื่นไม่เป็นเหรอทำอย่างอื่นไม่เป็นเหรอเป็นครับแต่ทำอย่างอื่นได้แค่นี้ทำศาสนาได้ถึงกิยามัตเอาไงนะเราเป็นคนที่พยายามมองให้ไกลแล้วก็ทำให้ได้เพราะเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องเฉพาะคนแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนที่จะต้องทำร่วมกันและไปด้วยกันนะครับสิ่งนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าอย่าปล่อยเวลาของเราและลูกของเรานะครับให้ใช้เวลาโดยไม่มีประโยชน์อะไรนะครับอยากให้เขานั้นได้อยู่ในรอบรั้วของโรงเรียนสอนศาสนานะครับแล้วก็โรงเรียนเราดอตุลอิสลามก็ขอเป็นอีกหนึ่งสถาบันนะครับที่อยากจะให้พี่น้องนั้นได้นำลูกหลานนะครับได้เข้ามาศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็เก็บสะสมประสบการณ์นะครับแล้วก็ความรู้ไปใช้นะครับและระหว่างการศึกษามันก็ต้องมีบ้างนะครับในเรื่องราวต่างๆที่มันอาจจะต้องเป็นบททดสอบว่าเราจะยืนหยัดได้หรือไม่เราจะทนต่อไปได้หรือเปล่าหรือเราแค่ว่าโดนสะกิดหน่อยเดียวก็กระเด้งกลับโดนสะกิดหน่อยเดียวก็กระเด้งกลับนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องอดทนตั้งแต่ครั้งแรกที่เราตัดสินใจให้ลูกหลานได้เรียนศาสนานะครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งบททดสอบหนักมากขึ้นนั่นหมายถึงผลบุญผลตอบแทนความสิ่งที่เราจะได้รับมันก็ยิ่งใหญ่ตามเขาเรียกตามบททดสอบไปด้วยนะนั้นไม่ต้องตกใจทุกย่างก้าวของคนที่ทำงานศาสนาทุกลมหายใจของคนที่พยายามในเรื่องศาสนาไม่ล้มเหลวแล้วก็ไม่สิ้นเขาเรียกว่าไม่ถูกลืมนะครับอัลลอฮฺจะจดและบันทึกแล้วก็ให้ผลบุญของคนที่ทำงานเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้นะครับในช่วงการพบปะนะครับแล้วก็ความรู้ในช่วงของวันเสาร์นะครับแล้วก็เราจะมีอย่างนี้พี่น้องครับทุกๆวันเสาร์นะก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับว่าอยู่ละแวกนี้เจอใครก็ชวนกันมานะครับมารับทราบรับฟังนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์อาจจะมีพัฒนาขึ้นไปในเรื่องของถามตอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงนี้อยากที่จะให้เราทุกคนนั้นได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ช่วยกันบอกกล่าวนะครับสิ่งที่ดีที่เราเห็นคนรุ่นก่อนที่เขาทำสิ่งที่ดีไว้นะครับเราก็นำสิ่งดีๆมาปฏิบัติต่อนะครับอย่างที่มูลนิธิสันติชนนะครับที่ทำมาอย่างต่อเนื่องสมัยครูแอร์วิสุทธิบาลีรอฮิมฮุลลอฮ์นะครับนะก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับก็เลยอยากที่จะมาเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินตรงนี้ที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับก็อยากให้สังคมรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนที่ได้รับทราบข่าวนะครับได้มีโอกาสได้มารับทราบรับฟังนะครับเรื่องของศาสนานะครับอีกทั้งบรรดานักเรียนนะครับครูบาอาจารย์ก็ได้มีสิ่งที่อยากที่จะนำเสนอเพื่อที่จะให้เป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่ทุกคนได้เล่าเรียนมานะครับมาส่งต่อๆกันนะเป็นไม้ต่อในเรื่องของศาสนาแล้วก็เราหวังอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับคงจะเกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อภาคผลบุญที่เราทุกคนหวังนะครับที่จะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นอามันเป็นการงานที่ญาริยะส่งต่อกันอย่างต่อเนื่องและยังเป็นความรู้
ที่อย่างประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้ในวันนี้นะครับหวังอย่างยิ่งนะขอดุอาอ์ต่อรัศดานะครับให้ฮิดายะห์โปรดทรงฮิดายะห์พวกเราทุกคนนะครับได้เข้าใจศาสนาและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นะครับเพื่อศาสนาของพระองค์นะเพื่อคนรุ่นต่อๆไปได้เข้าใจศาสนาอย่างต่อเนื่องนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์